สวัสดีค่ะท่านผู้ชมดีมซีทั่วโลกต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการดีมซีนิวส์ประจำวันอังคารที่1มีนาคมพุทธศักราช2559ค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังทางสถานีวิทยุชุมชนคนคลองสามเช่นกันนะคะนอกจากนี้ค่ะทุกท่านยังสามารถติดตามข่าวสารงานบุญย้อนหลังได้ที่แฟนเพจ DMC News หรือสามารถส่งกิจกรรมข่าวสารงานบุญกันเข้ามาได้ค่ะที่ tvdmcnews@gmail.com ค่ะในช่วงนี้นะคะไปติดตามข่าวของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสามจังหวัดปทุมธานีได้ร่วมงานบุญถวายพระทหารแด่คณะสงฆ์วัดพระธรรมกายค่ะวันนี้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสามจังหวัดปทุมธานีนำโดยดร.วิรศักดิ์ฮาร์ดดานายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสามพร้อมด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง16หมู่บ้านรวม32ท่านและข้าราชการฝ่ายต่างๆกว่า100ท่านเข้าร่วมพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานและถวายทยธรรมแด่คณะสงฆ์วัดพระธรรมกายณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงโดยภายในงานพระครูปรัตวัฒนโพธิคุณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและอาราธนาศีล5ก่อนที่ทุกท่านจะได้กล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานและร่วมกันถวายพัตตาหารแด่คณะสงฆ์ซึ่งการมาทำบุญในครั้งนี้ดร.วีรศักดิ์ฮาร์ดดานายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสามได้กล่าวว่าการที่ได้เข้ามาวัดพระธรรมกายนั้นทำให้ได้เห็นถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพุทธศาสนิกชนที่มาวัดพระธรรมกายและยังเห็นถึงกระแสสาธุชนที่ได้เข้ามาทำบุญกันอย่างตลอดต่อเนื่องและเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆทางสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสามเราได้เข้าไปดูแลทุกวัดในพื้นที่ทั้งวัดพระธรรมกายวัดกลางคลองสามวัดเกิดการอุดมและวัดอื่นๆทั้งยังได้เข้าร่วมกิจกรรมงานบุญในทุกๆวัดและในวันนี้เมื่อมีกระแสต่างๆเข้ามาทางเราก็ได้มาทำกิจกรรมร่วมกับวัดพระธรรมกายเพื่อให้เห็นว่ากระแสที่ออกไปนั้นเป็นข้อมูลที่ไม่ตรงตามความเป็นจริงทางเราจึงมาเพื่อยืนยันว่าทุกกิจกรรมงานบุญของวัดพระธรรมกายเป็นไปเพื่อความดีงามและยังคงกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องจึงอยากให้ทุกท่านมาค้นหาความจริงด้วยตนเองซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสามก็ได้ศึกษาค้นคว้าและนำหลักศีลธรรมของพระพุทธศาสนาเป็นหลักปฏิบัติจนทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสามได้เป็นอบต.ดีเด่นมาจนถึงทุกวันนี้วันนี้ได้มีโอกาสที่ดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาทำบุญร่วมกับดร.วิศักดิ์ฮาร์ดดาท่านนายกองค์การบริหารส่วนบนคลองสามซึ่งการทำบุญนี้เป็นกิจกรรมที่ทำขึ้นทุกเดือนนะคะองค์การบริหารส่วนบนคลองสามเนี่ยจะมีการตักบาตรทุกวันที่หนึ่งของเดือนนะคะรวมข้าราชการพนักงานจ้างทุกคนเพื่อให้มีความคิดดีทำดีร่วมทําที่ดีนะคะทางด้านของคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะก็ได้จัดสัมมนาโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะณศาลาวัดกลางอําเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์คณะสงฆ์ในจังหวัดบุรีรัมย์จํานวน4อําเภอได้แก่อําเภอนางรองหนองกี่หนองหงและอําเภอชํานิได้จัดสัมมนาโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนจังหวัดบุรีรัมย์และพิธีถวายพระไตรจีวรแก่ศูนย์บวชสัมมาเนรภาคฤดูร้อนโดยมีพระครูปริยัติพัทละคุณเจ้าคณะอำเภอนางรองเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ซึ่งภายในงานมีคณะสงฆ์กว่า33วัดที่เปิดศูนย์บวชเข้าร่วมสัมมนาและในโอกาสนี้พระปลัดเกื้อกูลสุภนันโทประธานส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ชัยภูมิได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการบวชสัมมาเนรล้านรวมถึงระยะเวลาในการอบรมหลักสูตรการอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับความดีสากล5ประการและกิจกรรมการเดินธุดงค์ของสามเณรในแต่ละศูนย์อบรมนอกจากนี้ยังได้รับความเมตตาจากพระครูปริยัติพัทละคุณได้ให้โอวาทใจความว่าสามเณรเป็นกำลังสำคัญต่อพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากในปัจจุบันและอนาคตเพราะปัจจุบันผู้ชายที่มีอายุครบบวชจะไม่อยากบวชดังนั้นเราจะต้องเริ่มต้นที่เด็กและให้พระอาจารย์ที่บวชมาก่อนมาเป็นพระพี่เลี้ยงช่วยในการอบรมสามเณรเพราะการบวชในพระพุทธศาสนาตอนนี้ถือว่าสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะถ้าชายไทยไม่บวชแล้ววัดก็จะร้างพระซึ่งโดยส่วนตัวเห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะให้มีการบวชสามเณรล้านรูปเพราะการบวชจะช่วยหล่อหลอมให้เด็กและเยาวชนเข้าใจในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมาช่วยกัน
นอกจากนี้ระหว่างการสัมมนายังได้เปิดภาพกิจกรรมต่างๆที่เคยจัดบวชมาแล้วเพื่อให้ผู้ร่วมงานสัมมนาได้ชมและแนะเทคนิควิธีการชวนเยาวชนมาร่วมบวชจากนั้นพระครูปริยัติภัทรคุณได้มอบพระไตรจีวรแก่ตัวแทนศูนย์บวชสัมมนาในโครงการด้วยทีมเราชาวอำเภอนางรองได้จัดสัมมนาบวชสัมมนาในโครงการ1ล้านรูปตู้หมู่บ้านทั่วไทยค่ะเราแบ่งเขตค่ะวันนี้พระที่ท่านมาร่วมงานนะคะทั้งหมดมี4อำเภอด้วยกันมีอำเภอนางรองอำเภอหนองหงอำเภอชำนิแล้วก็อำเภอหนองกี่ค่ะปลื้มใจมากเลยค่ะงานครั้งนี้นะคะสำเร็จได้เพราะความร่วมมือร่วมใจของทีมงานของเราค่ะทุกคน เข้มแข็งช่วยกันแล้วทั้งพระค่ะพระที่ท่านมาร่วมโครงการท่านก็ยินดีมาท่านก็ให้ความสนับสนุนค่ะท่านก็อยากจะร่วมกับโครงการนี้กับภูมิใจมากเลยค่ะที่โครงการของเราก็สามารถขับเคลื่อนไปด้วยดีเพราะทุกวัดท่านให้ความสนับสนุนค่ะให้กำลังใจแล้วก็จะมีพระอาจารย์มาให้กำลังใจในการจัดครั้งนี้ทางด้านของชมรมพุทธรักษาชายแดนใต้นะคะก็ได้ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมศิลธรรม7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างจัดประชุมครั้งใหญ่เพื่อเตรียมงานบวชสัมมเนนในโครงการบรรพชาสัมมเนนล้านรูปค่ะเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาชมรมพุทธรักษาจังหวัดชายแดนใต้จัดประชุมคณะกรรมการและสมาชิกชมรมพุทธรักษาจังหวัดชายแดนใต้7จังหวัดภาคใต้ณอาคารสมปรารถนาศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาโดยมีพระอาจารย์สุพจน์มหาสโกประธานสงฆ์ส่วนภาคใต้ตอนล่างเป็นประธานในการประชุมสำหรับการประชุมในครั้งนี้ได้มีทั้งฝ่ายบรรพชิตและฝ่ายคฤหัสถ์ซึ่งฝ่ายบรรพชิตประกอบด้วยประธานศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมส่วนฝ่ายคฤหัสถ์ได้แก่คณะครูอาจารย์ที่เป็นทั้งคณะกรรมการและสมาชิกชมรมพุทธรักษา7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างได้แก่จังหวัดสงขลาสตูลพัทลุงตรังยะลาปัตตานีและจังหวัดนราธิวาสจำนวน100คนเข้าร่วมประชุมทั้งนี้เพื่อให้คณะกรรมการและสมาชิกชมรมพุทธรักษาทั้ง7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างได้ทราบบทบาทหน้าที่ของชมรมพุทธรักษาในโครงการบรรพชาสัมมเนนล้านรูปว่ามีอะไรบ้างอาทิการให้ความรู้ถึงประโยชน์ในการบวชสัมมเนนการประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆได้แก่แผ่นพับโบชัวและสื่อต่างๆรวมทั้งการชักชวนนักเรียนชายตามโรงเรียนต่างๆให้เข้าร่วมโครงการเป็นต้นคุณผู้ชมคะโครงการต่างๆกว่า100โครงการที่วัดพระธรรมกายได้จัดมาอย่างตลอดต่อเนื่อง46ปีที่ผ่านมานั้นเป็นดำริของพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยซึ่งท่านปรารถนาให้ชาวโลกได้เข้าถึงธรรมและค้นพบความสุขที่แท้จริงของชีวิตค่ะซึ่งโครงการดีๆเหล่านี้นะคะทีมข่าวดีมส์นิวส์จะได้นำเสนอให้ทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญไปพร้อมกันค่ะโดยในวันนี้ค่ะเราจะนำเสนอผลงานการสนับสนุนวงการคณะสงฆ์ไทยเพื่อทำรงรักษาให้พระพุทธศาสนาอยู่คู่โลกสืบไปค่ะติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะวัดพระธรรมกายก่อตั้งขึ้นเมื่อวันมาฆบูชาปีพุทธศักราช2513สังกัดมหานิกายแห่งคณะสงฆ์ไทยโดยได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาและจัดตั้งเป็นวัดอย่างถูกต้องตามกฎหมายเมื่อปีพุทธศักราช2520และได้ทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนามาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า46ปีปัจจุบันมีพระภิกษุสามเณรประจำกว่า 4,000 รูปและด้วยสำนึกในความเป็นพุทธบุตรแห่งพระชินสีห์ผู้รู้ซึ้งถึงคุณูปการของพระสัทธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เปรียบเสมือนเข็มทิศชี้บอกทางให้มวลมนุษยชาติไปสู่ฝั่งพระนิพพานได้โดยผ่านการถ่ายทอดสั่งสอนจากพระภิกษุสงฆ์ผู้เป็นสาวกแห่งพระพุทธองค์ดังนั้นการอุปถัมภ์ค้ำชูคณะสงฆ์ให้ยืนหยัดมั่นคงเพื่อเป็นเนื้อนาบุญให้กับชาวโลกสืบไปได้นั้นถือว่าเป็นการทำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่คู่โลกอย่างแท้จริงวัดพระธรรมกายนำโดยพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยจึงดำริให้มีโครงการต่างๆมากมาย
พื่อสนับสนุนส่งเสริมกิจการของคณะสงฆ์ไทยทั่วทั้งสังคมณฑลเพื่อให้งานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเดินหน้าไปไม่สิ้นสุดและพร้อมเป็นกำลังสำคัญในการสอนศีลธรรมให้แก่มหาชนชาวโลกต่อไปโครงการต่างๆเพื่อวงการคณะสงฆ์ที่วัดพระธรรมกายจัดขึ้นนั้นล้วนแล้วแต่ก่อประโยชน์อันมหาศาลแก่สหธรรมิกเป็นอย่างยิ่งอันได้แก่โครงการมุทิตาสักการะพระภิกษุสามเณรปเรียนธรรม9ประโยคจัดขึ้นเพื่อเชิดชูพุทธบุตรที่ตั้งใจศึกษาพระบาลีจนสำเร็จปเรียนธรรม9ประโยคเพราะภาษาบาลีคือภาษาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและเป็นภาษาที่เก็บรักษาพระสัทธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ไว้ดังนั้นผู้ใดก็ตามที่ภาคเพียรศึกษาภาษาบาลีจนสำเร็จขั้นสูงสุดเป็นปเรียนธรรม9ประโยคย่อมได้ชื่อว่าเป็นมหาปเรียนผู้ยิ่งใหญ่ผู้ทรงจำพระไตรปิฎกที่ควรค่าแก่การยกย่องเป็นอย่างยิ่งทั้งนี้วัดพระธรรมกายเองก็มีพระภิกษุสามเณรสอบได้ปเรียนธรรม9ประโยครวมทั้งสิ้น69รูปโดยได้รับพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงกว่า30รูปและมียอดรวมสอบบาลีได้มากที่สุดของประเทศถึง14ครั้งโครงการมอบทุนการศึกษาสำหรับพระภิกษุสามเณรและถวายทุนการศึกษาแก่สำนักเรียนก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่วัดพระธรรมกายจัดขึ้นนอกจากจะจัดพิธีมุทิตาสักการะแล้วยังมีพิธีถวายโลกเกียรติยศและทุนการศึกษาแก่สำนักเรียนดีเด่นถวายตำราอุปกรณ์และปัจจัยสนับสนุนการศึกษาแก่สำนักเรียนอันเป็นไปเพื่อประกาศเกียรติคุณเจ้าสำนักเรียนเจ้าอาวาสตลอดจนครูบาอาจารย์ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนส่งเสริมจนทำให้เกิดนักปราชญ์บัณฑิตผู้พิชิตธงชัยเป็นปเรียนธรรม9ประโยคที่น่าชื่นชมและอนุโมทนาบุญอย่างเช่นทุกวันนี้นอกจากนี้ยังจัดให้มีโครงการถวายมหาสังฆทานแด่วัดต่างๆทั่วประเทศและถวายแด่คณะสงฆ์323วัดใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งในแต่ละปีวัดพระธรรมกายจะเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายมาร่วมกันสั่งสมบุญสร้างมหาทานบารมีด้วยการถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์จากทั่วประเทศปีหนึ่งๆจะจัดขึ้นหลายครั้งครั้งละ 3,000 วัดบ้าง 20,000 วัดบ้างหรือ 30,000 วัดบ้างโดยเฉพาะการถวายสังฆทานแด่พุทธบุตรใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ท่านได้เสียสละเอาชีวิตเป็นเดิมพันหยัดสู้เพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาวัดพระธรรมกายก็ได้จัดพิธีถวายสังฆทานช่วยเหลือพุทธบุตร323วัดใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นประจำทุกเดือนมากว่า12ปีแล้วการจัดพิธีถวายสังฆทานนี้นอกจากจะเป็นสื่อกลางให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสอุปถัมภ์ค้ำชูพระพุทธศาสนาแล้วยังเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นแก่พุทธบริษัท4อีกด้วยโครงการทุดงธรรมชัยสร้างวัดร้างให้เป็นวัดรุ่งเป็นโครงการที่พระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีมุ่งมาดปรารถนาที่จะพัฒนาวัดร้างให้กลับคืนมาเฟื่องฟูเป็นวัดที่เจริญรุ่งเรืองอีกครั้งเพื่อเป็นศาสนสถานสำคัญในการปลูกฝังศีลธรรมนำพาสันติสุขมาสู่ประเทศชาติและชาวโลกต่อไปโดยดำริให้พุทธบุตรที่บวชในโครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยเป็นกำลังหลักออกเดินธุดงค์ไปยังวัดร้างต่างๆทั่วประเทศเพื่อพัฒนาวัดร้างให้เป็นวัดรุ่งรวมถึงฟื้นฟูศีลธรรมในใจของคนให้เจริญรุ่งเรืองตามไปด้วยและด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและความมีเมตตาของพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีท่านจึงดำริให้มีโครงการทอดกฐินสัมฤทธิ์เด็กดีวีสตาร์เพื่อสร้างกระแสค่านิยมที่ถูกต้องดีงามให้เกิดขึ้นในหมู่ของเด็กและเยาวชนทั่วประเทศด้วยการปลูกฝังให้เด็กๆเหล่านี้เป็นผู้นำในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาตั้งแต่ยังเยาว์วัยและเป็นการแก้ปัญหากฐินตกค้างที่ส่งผลให้พระภิกษุสามเณรมีความยากลำบากในการบำเพ็ญสมณกิจ
โดยให้เด็กดีวีสตาร์เป็นตัวแทนของชุมชนทำหน้าที่ดำเนินการติดต่อวัดบอกบุญและเป็นประธานกฐินน้อมนำผ้ากฐินและปัจจัยไปทอดถวายแด่วัดนั้นๆถือเป็นโครงการที่ได้รับความชื่นชมจากสังคมไทยเป็นอย่างยิ่งโครงการดีๆเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่วัดพระธรรมกายซึ่งนำโดยพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีจัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนวงการคณะสงฆ์ไทยเพราะตระหนักดีว่าพระพุทธศาสนาจะยั่งยืนสืบต่อไปได้นั้นต้องอาศัยความสมัครสมานสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันของพุทธบริษัท4ดังโอวาทของพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีที่ว่าพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวและดวงตะวันดวงนี้จะส่องแสงแห่งธรรมไปสว่างไสวสู่ใจของมหาชนชาวโลก DMC News รายงานคุณผู้ชมคะปกิณกะธรรมในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาประจำวันจันทร์ที่29กุมภาพันธ์พุทธศักราช2559ที่ผ่านมานั้นนะคะพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีได้เล่าถึงตัวอย่างในการทำหน้าที่ชวนเด็กๆมาบรรพชาในโครงการบรรพชาสามเณรล้านรูปเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยในพื้นที่ต่างๆรายละเอียดจะเป็นเช่นไรติดตามรับชมไปพร้อมกันค่ะตอนนี้ทีมงานโรงพยาบาลเมืองโคราชกำลังเดินหน้าโครงการบรรพชาสามเณรล้านรูปอย่างเต็มกำลังเริ่มกันทุกวันไม่มีเว้นวรรคเลยโอ้ต้องขออภัยด้วยคือปลื้มไม่มีเว้นวรรคนี่นะสิ่งที่พามาก็ได้จัดงานสัมมนาคณะสงฆ์กว่า200วัดขึ้นณศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมาอำเภอปักธงชัยได้รับความเมตตาจากพระเดชคุณพระราชสีมาพรเราเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาจ้าวาดวัดบึงพระอารามหลวงเป็นประธานในพิธีหลวงพ่อท่านกล่าวว่าการบรรพชาสามเณรเป็นกิจกรรมในการสร้างสาธารณทายาทที่สำคัญยิ่งอยากให้ทุกๆวัดในจังหวัดนครราชสีมาได้มีการจัดบวชในโครงการสามเณรล้านรูปเพื่อการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาโดยพร้อมเพรียงกันคุณผู้ชมคะวันนี้ทีมข่าวดีมซีนิวส์มีภาพบรรยากาศกิจกรรมงานบุญที่ต่างประเทศมาให้ทุกท่านได้ร่วมรับชมและอนุโมทนาบุญไปพร้อมกันค่ะติดตามได้ในเวอร์นิวส์ค่ะคณะกัลยาณมิตรเมืองซาบูเคนประเทศเยอรมนีได้นิมนต์พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายแฟรงเฟิร์ตมาเป็นเนื้อนาบุญและทำบุญศูนย์ปฏิบัติธรรมณเมืองซาบูเคนโดยพระอาจารย์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมกันสวดมนต์ธรรมเช้าและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีลและถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีถวายกองทุนคิลานะเภสัชและกองทุนพระป่าสามัคคีก่อนที่จะประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้วายชนและในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้เมตตากล่าวสัมโมทนียกถาเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบารมีสืบไปด้านพระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ได้เดินทางไปเป็นเนื้อนาบุญเพื่อจัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตรณเมืองเอสบรอมแบร์โดยพระอาจารย์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาก่อนที่จะได้ร่วมพิธีอาราธนาศีล5และถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรทีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายภัตตาหารเพลแด่พระอาจารย์ส่วนภาคบ่ายพระอาจารย์ได้แสดงพระธรรมเทศนาเรื่องความสำคัญของพระพุทธศาสนาและการสั่งสมบุญสร้างบารมีพร้อมทั้งได้มอบของที่ระลึกแก่สาธุชนเพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้และก่อนจบข่าวในช่วงนี้ค่ะมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์ดังนี้ค่ะ
เรียนเชิญลูกผู้ชายแมนๆอายุตั้งแต่20ถึง50ปีบวชอุทิศน้อมบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพยานมหามุนีกับโครงการอุปสมบทหมู่รุ่นบูชาธรรม72ปีพระเทพยานมหามุนีอบรมระหว่างวันที่22มีนาคมถึง14พฤษภาคมนี้สมัครได้ที่ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาทหมู่บ้านบรรลุธรรมหรือทุกวันอาทิตย์ที่เสาโอ27สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์083-443-3000และ097-240-0097หรือค้นหาข้อมูลดาวน์โหลดเอกสารการสมัครและคำขานนาคได้ที่ www.dmycenter.com และขอเรียนเชิญนักเรียนชายอายุตั้งแต่14ถึง18ปีที่ผ่านการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ถึงมัธยมศึกษาปีที่6บวชสามเณรภาคฤดูร้อนเพื่อฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นคนเก่งและดีรวมทั้งบวชเพื่อทดแทนพระคุณพ่อแม่ในโครงการสามเณรมัชฌิมธรรมทายาทรุ่นที่21อบรมระหว่างวันที่20มีนาคมถึง8พฤษภาคมนี้ณศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาทอาคารแจ่มจันทร์วัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาทอาคารแจ่มจันทร์หรือที่หมายเลขโทรศัพท์083-443-3000และ097-240-0097ก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับยอดกัลยาณมิตรทุกท่านค่ะที่ได้ร่วมส่งกิจกรรมข่าวสารงานบุญให้ทีมข่าวดีมส์นิวส์ได้นำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมกันทั่วโลกนะคะช่วงนี้หมดเวลาของดีมส์นิวส์แล้วค่ะดิฉันปานันท์ประดุจพงเพชรพร้อมด้วยทีมข่าวดีมส์นิวส์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ